Your Excellency Mr. Kevin Chok, Ambassador of the Singapore Republic. Your Excellency Mrs. Kirsty Rossman, Ambassador of the Norway. Mr. Thomas Van Leeuwen, Deputy Head of the Mission, Head of the Economic and Political Section, Embassy of the Kingdom of the Netherlands. Dr. Dajan Sering, UNEP Regional Director and Representative for Asia and the Pacific, United Nations Environment Programme. Mr. Renaud Maire, Resident Representative of the UN Development Programme, UNDP Thailand. Ms. Pimpawadipon Yotin, CEO of WWF Thailand. Distinguished Representatives. ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาท่านอาจารย์วิรศักดิ์โคสุรัตน์ท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านดร.วิทย์สุนทรนันท์กรรมการสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ท่านผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคีเครือข่ายภาคเอกชนประชาสังคมท่านแขกผู้มีเกียรติพี่สื่อมวลชน Distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, allow me to deliver my opening remarks in Thai, otherwise we'd be here until lunch. So, ครับเมื่อกล่าวถึงทะเลนะครับพวกเราทุกคนคงสิ่งแรกที่นึกถึงก็คงจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศไทยหาดทั้งในฝั่งอันดามันแล้วก็ในฝั่งอ่าวไทยนะครับแต่ว่าพวกเราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่านอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเหล่านั้นทะเลมหาสมุทรยังเป็นแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงคนทั้งโลกเป็นโรงงานผลิตออกซิเจนขนาดมหาศาลเป็นโรงงานฟอกคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกทั้งใบแต่ที่น่าเสียดายนะครับยังเป็นที่รองรับของเสียจากทั่วทุกสารทิศของมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมจากการท่องเที่ยวและอีกหลายๆอย่างและแถมยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลอีกนับหมื่นนับแสนชีวิตตั้งแต่สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเช่นวานจนไปจนถึงขนาดสัตว์ที่เรามองด้วยตาไม่เห็นอย่างเช่นแพลงก์ตอนทั้งหลายเรามีสัตว์หายากหลายอย่างนะครับวานสีน้ำเงินนั้นปัจจุบันเนี่ยมีประชากรอยู่เพียงแค่หมื่นกว่าตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปผสมกับสิ่งแวดล้อมหรือว่ามลภาวะทั้งหลายที่มนุษย์เราทำลงไปให้กับทะเลไทยนะครับแล้วก็ในมหาสมุทรนอกจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นทะเลและมหาสมุทรยังเป็นเส้นทางขนส่งนะครับระหว่างประเทศระหว่างทวีปที่สำคัญนะครับมูลค่าทั้งหลายที่เกิดจากทะเลนั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศนับแสนล้านต่อปีหรือถ้าคิดในทางเศรษฐศาสตร์นั้นมูลค่าเรียกได้ว่านับล้านล้านบาททีเดียวนะครับดังนั้นด้วยคุณค่าอันมหาศาลของทะเลและมหาสมุทรนั้นทุกประเทศทั่วโลกทั้งประชาคมจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่เกิดขึ้นและปัญหาที่เกิดขึ้นกับทะเลทั่วโลกนะครับเพราะว่าทะเลและมหาสมุทรของประเทศใดก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เชื่อมกันนะครับเป็นทะเลเดียวมหาสมุทรเดียวดังนั้นปัญหาที่เกิดกับทะเลหรือมหาสมุทรใดมหาสมุทรหนึ่งนั้นท้ายที่สุดแล้วมันก็จะเชื่อมต่อกับทุกๆประเทศเหมือนอย่างที่เขาเรียกกันว่าบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์นะครับก็เรียกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวทิ้งขยะในประเทศไทยในอ่าวไทย1ชิ้นสามารถกระเทือนไปจนถึงนะครับสภาพแวดล้อมในเมดิเตอร์เรเนียนหรือที่ใดก็แล้วแต่ที่เป็นผืนน้ำอยู่นะครับและด้วยเหตุเหล่านี้เองในการประชุม Earth Summit เมื่อปี35พวกเราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าได้มีการเสนอนะครับที่กรุงริโอเดอเจเนโรให้วันที่8มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันทะเลโลกคนไทยเราเรียกทะเลโลกแต่ภาษาอังกฤษมันคือ World Ocean Day ก็คือถ้าแปลกันตรงตัวก็คือวันมหาสมุทรโลกนะครับและหลังจากนั้นเราใช้เวลาถึง16ปีใช่นะครับจนกระทั่งเดือนธันวาคมปี2551ที่สหประชาชาตินั้นได้มีมติอย่างเป็นทางการรับรองให้วันที่8มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็น World Ocean Day หรือว่าเราเรียกกันว่าวันทะเลโลกเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็กระตุ้นให้คนทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์จากท้องทะเลได้สำนึกในคุณค่าของท้องทะเลแล้วก็แนวทางที่จะพัฒนาทะเลอย่างยั่งยืนสำหรับในปี2019ปีที่ผ่านมานั้นนะครับจากมวลสมาชิกกว่า140ประเทศมีอีเวนต์ถึง 2,000 อีเวนต์ด้วยกันเกี่ยวกับในวันทะเลโลกและในปีนี้นะครับจากมวลสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเป็น150ประเทศนั้นเราคาดว่าจะมีอีเวนต์ถึงเกือบ 3,000 อีเวนต์ทั่วโลกนะครับโดยที่เป้าหมายในการดำเนินงานของปี2020นี้นะครับเราอยากจะเรียกร้องให้ผู้นำของทุกประเทศทั่วโลกมาร่วมกันปกป้องทะเลฟื้นฟูทะเลมหาสมุทรภายใต้การดำเนินการที่เรียกว่า30 by 30หรือ30โดย30
นะครับโดยการที่อยากจะปกป้องผืนทะเลผืนมหาสมุทรอย่างน้อย 30% ภายในปี2030หรืออีก10ปีจากนี้ไปกว่าจะบรรลุ 30% ภายในปี2030ได้นั้นนะครับสิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่แค่ปกป้องสิ่งที่เรามีอยู่หวงแหนสิ่งที่เรามีอยู่แต่สิ่งที่ได้เสื่อมโทรมหรือได้ถูกทำลายไปจะต้องได้รับการฟื้นฟูด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามต่างๆที่เกิดขึ้นในทะเลของไทยนั้นนะครับมีหลายเหตุด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการก่อเหตุจากมนุษย์ด้วยกันเองจากการท่องเที่ยวจากการใช้ประโยชน์จากการอุตสาหกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการทำประมงอย่างเกินศักยภาพของทะเลการใช้เครื่องมือประมงที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดจนเป็นเหตุให้ IUU นั้นมาจับตาดูประเทศไทยเรานะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเกิดการฟอกขาวของปะการังในหลายๆพื้นที่ประเทศไทยครับท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพครับเรามีพื้นที่ทางทะเลกว่า 320,000 ตารางกิโลเมตรเรามีความยาวของชายฝั่งกิโลมากกว่า 3,000 กิโลเมตรด้วยกันเรามีทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 1,530,000 ไร่เรามีแหล่งปะการังเกือบ 150,000 ไร่เรามีแหล่งหญ้าทะเลที่เป็นอาหารสำคัญของพยูนอีกหลายๆแบบนะครับกว่า 160,000 ไร่นอกจากนั้นนะครับเราก็มีสัตว์ทะเลหายากผมได้กล่าวไปเบื้องต้นเรามีทั้งเต่ามะเฟืองเรามีพยูนนะครับเรามีวานอย่างเช่นวานโอมูระเรามีฉลามวานและอีกหลายๆสิ่งมีชีวิตนะครับปัญหาต่อมาเรายังมีข้อจำกัดทางด้านการบริหารจัดการเช่นการใช้กฎหมายหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ตามท้องถิ่นต่างๆและการขาดจิตสำนึกนะครับและการอนุรักษ์ของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนที่อยู่และใช้ชีวิตอยู่ตามชายฝั่งด้วยกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาหลายๆอย่างนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นเลยการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนเพราะการบุกรุกและใช้ประโยชน์เมื่อสักครู่ผมบอกว่าเรามีประเทศไทยเรามีป่าชายเลนอยู่ประมาณ 1,530,000 ไร่เรียนว่าไอ้ 1,530,000 ไร่ที่ผมพูดถึงนั้นคือป่าชายเลนที่ยังเป็นป่าชายเลนอยู่นะครับถ้านับพื้นที่ป่าชายเลนทั่วประเทศไทยเรามีอยู่ 2,780,000 ไร่ด้วยกันแต่วันนี้หลายพื้นที่ได้ถูกบุกรุกเสื่อมโทรมลงไปจนวันนี้เราเหลือเพียงแค่ 1,530,000 ไร่เท่านั้นเองเราเกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่งความยาวทะเลชายฝั่งของทะเลไทยนั้นเรามีอยู่ 3,000 กว่ากิโลเมตรเรามีพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งอยู่ทั้งหมด727กิโลเมตรนะครับเราเกิดการชะเกินการกัดเซาะชายฝั่งเราเห็นปัญหาอยู่มากมายวันนี้ต้องขอบคุณทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและอีกหลายๆหน่วยงานที่ร่วมกันจนกระทำให้วันนี้เราแก้ไขนะครับจนกระทั่งว่าเราเหลือพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ยังไม่ได้มีการป้องกันเรื่องการกัดเซาะนั้นเพียงแค่80กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับความเสื่อมโทรมของแหล่งปะการังและหญ้าทะเลนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุที่มาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศคุณภาพของน้ำทะเลนะครับการท่องเที่ยวที่เรียกว่าไม่บรรยะบรรยังแล้วก็การทำประมงอย่างไม่ถูกกฎวิธีนะครับปัญหาที่ตามมาผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือสัตว์ทะเลทั้งหลายก่อนหน้านี้ช่วง pre covid หรือก่อนช่วง covid นั้นเราจะเห็นกันเป็นประจำนะครับพยูนเกยตื้นบ้างเต่าทะเลบ้างวานต่างๆบ้างนะครับเนื่องมาจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมงเรื่องคุณภาพของน้ำทะเลและสำคัญที่สุดคือเรื่องของขยะพลาสติกในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราได้ดำเนินการนะครับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลมากมายนะครับโดยเรามีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นเป็นแกนหลักสำคัญนะครับเราเริ่มจากการที่เราได้ร่วมกับมวลหมู่สมาชิกอาเซียนนะครับในการทำปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนหรือว่า Marine Debris ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วในขณะที่ประเทศไทยนั้นเป็นประธานอาเซียนอยู่เรามีการประกาศกฎหมายลำดับรองถึง24ฉบับนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยเรามีการจำกัดช่วงเวลานะครับเข้าอุทยานแห่งชาติเรามีการปิดอุทยานแห่งชาติทางทะเลเรามีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆชุมชนต่างๆที่อยู่ตามชายฝั่งซึ่งปัจจุบันนั้นมีอยู่ถึง430กว่ากลุ่มด้วยกันและที่สำคัญเราได้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกว่า 15,000 ชีวิตทั่วประเทศไทยในการที่จะมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นทุกๆฝ่ายทั้งภาคเอกชนรัฐบาลนะครับและพี่น้องประชาชนทุกคนได้ร่วมมือกันนะครับอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับเราเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทั้งหลายนั้นนะครับเริ่มค่อยๆออกดอกออกผลขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการที่ปีที่แล้วเราได้เห็นเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่นะครับถึง11ครั้งด้วยกันในปี2562ในสถานการณ์ช่วง pre covid นั้นได้เห็นเต่าขึ้นมาวางไข่ถึง11ครั้งนั้นเรียกได้ว่าถือเป็นปาฏิหาริย์แล้วนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพครับเราเห็นป่าชายเลนนะครับที่เราได้ช่วยกันปลูกนะครับทั้งป่าในเมือง37แห่งใน17ชายฝั่งทะเลจังหวัดชายฝั่งทะเลนะครับเราเห็นป่าชายเลนเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 30,000 ไร่เรามีการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งนะครับเรามีเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยนั้นเรากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะนั้นอย่างเป็นระบบเรากำหนดกลุ่มหาดในประเทศไทยขึ้นเป็น8กลุ่มด้วยกันตาม8ทิศนะครับในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากอุดรนะครับอีสานบุรพาอาคาเนย์นะครับทักษิณนะครับไปจนถึงหอระดีนะครับประจิมแล้วก็พายัพโอ้จำได้ครับ8ทิศแหมคุณแม่สอนเอาไว้เพิ่งมาจำได้เอาตอนโตนะครับทั้ง8ทิศนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็จะกลายเป็น8กลุ่มหาดในประเทศไทยจะแตกตัวออกไปนะครับเป็น318กลุ่มหาดย่อยเพราะว่าการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะนั้นเราคงจะไม่สามารถดูเป็นหาดๆได้ต้องดูเป็นกลุ่มหาดว่าลักษณะการพัดพาของคลื่นในแต่ละฤดูกาลนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างไรฉะนั้นการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะของแต่ละหาดนั้นคงต้องดูกันเป็นกลุ่มเราถึงได้แบ่งออกมาเป็นทั้งหมด8กลุ่มหลักด้วยกันนะครับจนทำให้วันนี้พื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะนั้นจาก 3,000 กว่ากิโลเมตรที่เรามีชายฝั่งอยู่เราเหลือเพียงแค่80กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาทั่วโลกได้เกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ขึ้นมาโควิด-19 ต้องเรียนว่าในกระทรวงบรรดากระทรวงทั้งหลายในประเทศไทยทั้งหมดรู้สึกว่าจะมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่กระทรวงเดียวที่เรายิ้มออกนะครับยิ้มกว้างมากเราได้เห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยเห็นนะครับรัฐบาลประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินเพื่อหยุดการแพร่กระจายของโควิด-19พี่น้องประชาชนไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราได้มีการปิดพื้นที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทั้งทางบกทั้งทางทะเลรวมกันทั้งหมด155แห่งเราปิดทั้งหมดนะครับแนวทางที่ผ่านมานั้นนอกจากจะหยุดการกระจายของเชื้อโควิด-19 แล้วนะครับในทางกลับกันเราพบว่าอย่างเมื่อสักครู่เราได้เห็นภาพสวยงามกันไปมากมายเราได้เห็นการฟื้นฟูของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในทะเลหรือบนบกเราได้พบเห็นสัตว์ทะเลหายากนะครับมากขึ้นถี่ขึ้นนะครับเราได้เห็นฝูงพยูนเกือบ20ตัวเป็นฝูงโผล่ขึ้นมาว่ายน้ำนะครับแถวเกาะลิบงที่จังหวัดตรังถ้าถามถึงเมื่อปีที่แล้วช่วงตอนที่เราเกิดปรากฏการณ์น้องมาเรียมเกิดขึ้นจะเจอพยูนด้วยกัน3ตัวนั้นโอ้โหเรียกว่าต้องจุดธูปนะครับขอเทพยดาฟ้าดินกันทีเดียวกว่าจะเจอนะครับสัตว์ทะเลหายากเหล่านั้นวันนี้เราเห็นกันมากมายเราเห็นวานเพชรฆาตดำกว่า30ตัวนะครับมาเล่นน้ำใกล้ๆเกาะรอกเราเห็นฉลามวานนะครับจำนวนมากในแถวเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเราเห็นฉลามหูดำเข้ามาที่เกาะพีพีที่อ่าวมาหยาที่เราปิดไปถึง18เดือนแล้ววันนี้เราเห็นแล้วว่าเวลามนุษย์หยุดสัตว์ธรรมชาติจะได้เป็นไปตามที่เขาควรจะเป็นเราเห็นการวางไข่ของเต่ามะเฟืองนะครับเข้ามาที่ชายหาดมากมายเมื่อสักครู่ผมกล่าวไปแล้วว่าเมื่อปี2562เราดีใจกันแทบแย่เราเห็นเต่าขึ้นมาวางไข่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่11ครั้งแต่ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเรานับไม่ถ้วนเลยขึ้นมาวางไข่เนี่ยนับแสนฟองไม่รู้กี่ร้อยต่อกี่ร้อยครั้งในช่วงเวลา2เดือนเท่านั้นเองที่มนุษย์นั้นได้หยุดขึ้นมาเราเห็นการฟื้นตัวของปะการังนะครับแต่ที่น่าเสียดายก็คือว่า2เดือนนั้นปะการังคงจะงอกออกมาสักประมาณปลายเล็บนิ้วก้อยเพราะว่าปะการังพวกเราทราบกันดีนะครับเขาใช้เวลาโตเนี่ยปีละ1เซนไม่เหมือนต้นไม้ไม่เหมือนใบหญ้านะครับเหมือนอย่างที่สักครู่เราได้ยินท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าในขณะที่เรารักษาระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสแทนซ์นั้นเราไม่ได้รักษาระยะห่างระหว่างคนด้วยกันแต่เรารักษาระยะห่างกับธรรมชาติเราให้ธรรมชาตินั้นได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับมาจนถึงวันนี้นะครับแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19
ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับส่งสัญญาณในทางดีขึ้นมาแต่ว่าสถานการณ์ภาพรวมนั้นนะครับพี่น้องประชาชนก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับเราต้องเตรียมตัวในการที่จะรองรับเขาเรียกว่า the new norm หรือว่าความปกติวิถีชีวิตความปกติใหม่ของเราในมุมของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับการเตรียมพร้อมทางมาตรการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวด้านการสร้างความร่วมมือการสร้างพันธมิตรใหม่รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆสร้างนักวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมานี่จะเป็น new norm ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยการฟื้นฟูนะครับเราต้องยกระดับการฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้ดีกว่าเดิมหรืออย่างเมื่อสักครู่นะครับได้พูดกันถึงว่า build back better คือสร้างฟื้นฟูแล้วมันจะต้องดีกว่าที่มันเป็นอยู่ในทุกวันนี้ในส่วนการบริหารจัดการในช่วง post covid หรือว่าหลัง covid นั้นเรามีแนวทางอยู่4ด้านเรามีการควบคุมเราจะดูแลเราจะส่งเสริมและเราจะสนับสนุนการควบคุมนั้นก็คือเราจะควบคุมทั้งควบคุมปริมาณเรือปริมาณรถควบคุมทั้งเวลาควบคุมกิจกรรมควบคุมปริมาณของนักท่องเที่ยวที่จะเข้าออกในพื้นที่ที่กำหนดไว้ทางทะเลเราจะมีการดูแลเช่นเรื่องทุ่นจอดเรือนะครับทุ่นบอกเขตการรักษาอนุบาลฟื้นฟูนะครับแล้วก็การประเมินตาม Ocean Health Index นะครับเราจะส่งเสริมนะครับเครือข่ายผู้ประกอบการรายย่อยเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวิสาหกิจชุมชนผมเน้นคำว่าชุมชนเพราะว่าจากนี้ไป New Norm ของการท่องเที่ยวทางทะเลนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามชายฝั่งหรือพี่น้องที่เป็น Local Community นั้นจะต้องได้รับประโยชน์จริงๆคนที่ทำธุรกิจคนที่หากินกับอุทยานแห่งชาติทางทะเลใช้ประโยชน์จากทางท้องทะเลจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นไม่ใช่เป็นคนต่างถิ่นไม่ใช่จะคนเป็นคนต่างประเทศเข้ามาเปิดบริษัทมาแต่งงานกับคนในพื้นที่แล้วก็ตั้งบริษัททัวร์ขึ้นมาแล้วก็ไปเที่ยวเพราะผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าคนที่หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของไทยหรือว่าที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นดีที่สุดจะต้องเป็นคนในท้องถิ่นนั่นเองดังนั้นจากนี้ไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราจะร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้มงวดถึงผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเพราะคนที่อยู่ในพื้นที่จะต้องได้รับประโยชน์และเขาจะเป็นคนที่หวงแหนเขาจะเป็นคนที่คอยปกป้องทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางบกให้กับประเทศไทยของพวกเราเราจะสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆทั้งนวัตกรรมนะครับและร่วมมือกับทางภาคเอกชนในการทำโครงการ CSR ต่างๆการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในยุค 4.0 นั้นรวมไปถึงการใช้นวัตกรรมนะครับการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการที่จะเพิ่มศักยภาพของคนคนหนึ่งของเจ้าหน้าที่หนึ่งคนให้มีศักยภาพการทำงานมากขึ้นเพราะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นเรามีคนเพียงแค่กระหยิบมือเดียวเทียบกับพื้นที่นับแสนตารางกิโลเมตรนะครับที่อยู่ในท้องทะเลที่เราจะต้องดูแลดังนั้นเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรโดยใช้โดรนหรือ UAV Unmanned Aerial Vehicle นะครับเป็นอากาศยานไร้คนขับในการสำรวจหาสัตว์ทะเลหายากสำรวจป่าชายเลนจะต้องมีการเริ่มใช้มากขึ้นการจัดทำระบบติดตามของทรัพยากรนะครับเช่นการปะการังฟอกขาวรวมไปถึงการใช้นวัตกรรมในการกักเก็บขยะก่อนที่จะลงไปสู่พื้นทะเลของพวกเรานะครับเป็นบูมดักขยะทั้งหลายก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสหารือนะครับกับท่านเอกราชทูตเนเธอร์แลนด์นะครับและที่สำคัญเมื่อ 2-3 เดือนก่อนหน้านี้นะครับคุณโบยันสแลตนะครับพวกเราทุกคนคงรู้จักกันดีได้มีโอกาสมาพบกับผมที่รัฐสภานะครับผู้เป็นคุณโบยันสแลตนะครับเราทราบกันดีว่าเป็นผู้ที่เริ่มโครงการเก็บขยะในมหาสมุทรหรือว่า Ocean Cleanup Project นะครับและในเร็วๆนี้ก็จะได้มีความร่วมการร่วมมือในการนำเทคโนโลยีการเก็บขยะในแม่น้ำนะครับและทะเลมาทดลองใช้นะครับต้องเรียกว่าของเล่นใหม่ล่าสุดของคุณบอยยันสแลตเรียกว่า The Interceptor พวกเราทุกคนคงได้เห็นกันแล้วเราจะนำมาทดลองใช้ในประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเทคโนโลยีต่างๆนั้นนะครับจะมีความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนสหประชาชาติเองนะครับ UN ได้เห็นชอบให้ปี2021คือปีหน้าจนถึงปี2030นั้นเป็นทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development นะครับเพื่อช่วยการเร่งให้ดำเนินตามสู่เป้าหมาย
ย SDG หมายเลขที่14ข้อที่14นะครับให้กำหนดให้ปี2021ถึง2030นั้นเป็นทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยเช่นกันหรือว่า UN Decade of Ecosystem Restoration ส่วนในปี2020เองนะครับเมื่อสักครู่ที่ทางตัวแทนจาก UNDP ได้ขึ้นมาพูดบอกว่าจริงๆถ้าไม่เจอโควิด-19เราคงได้ไปประชุมกันที่ลิสบอนนะครับเป็นโอเชียนซัมมิตแล้วนะครับจริงๆจะมีการประชุมด้านมหาสมุทรนะครับหลายเรื่องด้วยหลายเรื่องและหลายที่ด้วยกันนะครับจะมีการภายใต้หัวข้อการยกระดับปฏิบัติการทางทะเลโดยใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะครับเพื่อดำเนินการสู่ SDG เป้าหมายที่14นะครับสิ่งเหล่านี้เราได้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่าทั่วโลกนะครับได้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆในการบริหารจัดการประเทศไทยเราเองนะครับเรามีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการที่จะดำเนินการเพื่อดูแลรักษามหาสมุทรแล้วก็ทะเลของพวกเรานะครับในการที่จะพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและที่สำคัญต้องอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกันบนฐานของความสมดุลระหว่างการพัฒนาไปข้างหน้าแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นเส้นบางๆนะครับในการที่เราจะพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยในการที่จะพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างไปข้างหน้าแต่ว่าเราเองก็จะต้องอนุรักษ์ด้วยเช่นกันเหมือนเวลาเราขับรถนะครับสมัยนี้คงไม่ค่อยมีใครขับรถเกียร์ธรรมดากันแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเหมือนกับการเลี้ยงคลัตช์แล้วก็เหยียบคันเร่งถ้าผ่อนคลัตช์เร็วเกินไปเครื่องก็จะดับถ้าผ่อนคลัตช์มากเกินไปนะครับเครื่องก็จะไม่ทำงานดังนั้นการบาลานซ์ระหว่างการอนุรักษ์นะครับแล้วก็การพัฒนานั้นเป็นสิ่งเป็นเส้นบางๆที่รัฐบาลจะต้องพยายามบริหารจัดการให้ได้นะครับผมเองนั้นนะครับมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนะครับของโลกใบนี้ท้องฟ้าที่สะอาดทรัพยากรทางทะเลท้องทะเลที่เรียกว่าเขียวน้ำเงินสดใสอุดมสมบูรณ์เหลือเกินนั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้รับมรดกมาจากรุ่นปู่ย่าตาทวดนะครับเมื่อสักครู่เรามีคอนเซปต์ 4R rethinkReduce, reuse, recycle. ท่านเชื่อไหมครับคำว่า rethink ตอนแรกไม่ได้อยู่ในกระบวนการ R ด้วยกันทั้งหมดคำว่า rethink นั้นมาจากสุภาพสตรีตอนนี้ยังไม่ใช่สุภาพสตรีทานโทษเป็นเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ12เท่านั้นเองนะครับชื่อน้องลินลี่ดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าวันนี้เจ้าของตัวจริงของทรัพยากรทั้งหลายของโลกใบนี้ความอุดมสมบูรณ์ของโลกใบนี้เขามาทวงคืนแล้วเด็กอายุ12เขามาบอกผู้หลักผู้ใหญ่เขามาบอกพวกเราทุกคนแล้วว่าขอให้พวกเราคิดใหม่ขอให้พวกเรา rethink ดังนั้นวันนี้เรามาช่วยกันดูแลรักษาโลกใบนี้ดูแลรักษาท้องทะเลมาดูแลรักษามหาสมุทรของพวกเราให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ให้อยู่ในสภาพที่งดงามเพื่อที่เราจะได้คืนให้กับเจ้าของตัวจริงของเขาก็คือลูกหลานของพวกเราคนรุ่นต่อๆไปอย่าต้องให้เด็กอายุ12มาเตือนสติผู้หลักผู้ใหญ่อย่าต้องให้เด็กรุ่นใหม่มาเตือนสติคนรุ่นใหญ่ว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับดังนั้นวันนี้ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมจะระดมสรรพกำลังทุกอย่างกำลังกายกำลังใจและกำลังสมองของตัวผมเองร่วมกับเพื่อนๆข้าราชการนะครับและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกๆคนในการที่จะดูแลรักษาแล้วก็ฟื้นฟูธรรมชาติดูแลรักษาทะเลไทยนะครับและมหาสมุทรร่วมกับพันธมิตรร่วมกับเอกชนร่วมกับพี่น้องประชาชนของประเทศไทยทั้ง67ล้านชีวิตด้วยกันเพื่อฟื้นฟูแล้วก็คืนความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกหลานของพวกเราครับและบัดนี้ก็พูดมาเยอะแล้วนะครับสงสารคนแปลยาวแล้วนะครับก็คงจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ณที่นี้เปิดงานวันทะเลโลกประจำปีพุทธศักราช2563ณบัดนี้ครับขอบคุณครับขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม